จารย์วอลเปเปอร์ช่างตัดผมวินเทจแกะลายทรงพระเจริญและเลข10ไทยลงบนศีรษะลูกศิษย์ร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สถาบันวอลเปเปอร์คัสอะคาเดมีสอนตัดผมชายหญิงเลขที่215/122หมู่บ้านเฟื่องฟ้า15ซอยมังกรขันดีตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีการพบช่างตัดผมฝีมือดีนายวรจิตจันทนนท์อาจารย์วอลเปเปอร์ผู้บริหารสถาบันวอลเปเปอร์คัสอะคาเดมีกำลังตัดผมให้ลูกศิษย์คืนนายศิรเสกจำปาทองด้วยการแกะลายทรงพระเจริญเลข10ไทยอย่างสวยงามผู้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563โดยจานวอลเปเปอร์เปิดเผยว่าตนได้ร่วมกับลูกศิษย์มาตัดผมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความที่เราเป็นช่างตัดผมจึงอยากแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมาแกะลายผมเป็นคำว่าทรงพระเจริญเลข10ไทยรวมทั้งลายไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยด้วยการใช้ปัตตะเลียนไถบริเวณที่ต้องการแกะลวดลายให้เป็นเค้าโครงก่อนจากนั้นจึงค่อยๆใช้ปัตตะเลียนตัดซอยเพื่อให้เกิดความคมชัดก่อนจะพ่นสีผมสัญลักษณ์ประจำพระองค์โดยใช้เวลาในการแกะลวดลายทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงซึ่งสามารถอยู่ไปได้เดือนก่อนที่ผมจะยาวเหมือนเดิมด้านนายศิรเสกจำปาทองเจ้าของทรงผมทรงพระเจริญกล่าวว่าตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในการแสดงออกถึงการรักพระมหากษัตริย์ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันทำความดีซึ่งการทำความดีจะเป็นอะไรก็ได้เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาร่วมกับน้องฟิล์มนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับมาตัดผมนะครับวันเฉลิมพระเกียรตินะครับคือวันพ่อของคนไทยนะครับก็คือด้วยความที่เราเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คืออยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็เลยได้คิดคอนเซปต์นี้กันนะครับกับน้องฟิล์มนะครับก็มาตัดผมนะครับเป็นแกะลายผมนะครับเป็นคำว่าทรงพระเจริญนะครับแล้วก็มีเลข10ไทยนะครับแล้วก็มีลายไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยนะครับก็เป็นการนะครับร่วมกันนะครับระหว่างผมกับน้องฟิล์มช่วยกันแชร์ความคิดว่าเราจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันได้อย่างไรนะครับเราก็ด้วยความที่เราถนัดเรื่องงานผมอยู่แล้วก็เลยแสดงออกด้านนี้ครับผมซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับก็คือเฉลิมฉลองวันพ่อนะครับมีความภูมิใจครับในการแสดงออกถึงการรักพระมหากษัตริย์เทิดทูนสถาบันให้ทุกคนแบบร่วมทำความดีกันไม่ว่าจะเป็นอะไรเก็บขยะหรืออะไรก็แล้วแต่มันคนเรามีจิตสำนึกในคนไทยอยู่แล้วครับเราต้องช่วยกันทำความดีเพื่อพ่อหลวงครับสถาบันด้วยนะครับสถาบันวอลเปเปอร์คัทอะคาเดมี่สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเรียนตัดผมชายนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงวินเทจแกะลายผมนะครับทางเราเนี่ยนะครับสอนนะครับตั้งแต่ไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็สอนให้ท่านเป็นมืออาชีพได้นะครับช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราควรมีวิชาชีพติดตัวนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาหาอาจารย์ได้เลยนะครับช่องทาง Facebook นะครับ Facebook คือ Facebook Wallpaper นะครับ Wall แหวนออ่างลอลิงกะลันแล้วก็เว้นวรรค Paper นะครับแล้วก็เพจของสถาบันนะครับ Wallpaper Cut Academy เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0909789354ครับผมทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน